สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับกำลังดูลาดเลาอยู่นะครับว่าจะเหมาชั่วโมงหรือว่าจะดันเป็นชั่วโมงนี่ครับป่าแบบนี้เลยอาจารย์โบก็พก 1,300 มาเช่นเดิมนะครับก็พาไปดูบริเวณที่เราจะทำงานนะครับยังไม่รู้ว่าแค่ไหนเป็นหญ้าขนกับกระถินนะครับเอาไปตามส้มตามได้เลยนี่ลกๆเลยนะครับท่านผู้ชมปลากระถินมาเดี๋ยวจะทำให้เตียนโจ๊ะเลยอาจารย์โบก็กำลังเจรจาอยู่นะครับโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยท่านมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นพื้นเลยนี่ครับชายกำแพงนี้ไปนู่นยาวเลยก็จะเอาหญ้าไว้บริเวณตรงกลางเป็นแถวนะอ้าวเริ่มแล้วครับตกลงกันได้แล้วรูปที่เหมานะครับ 16,000 อาจารย์โบได้ของโปรดอีกวันนะครับลุยป่าวัดดวงเอามีหลุมมีบ่อตรงไหนไม่รู้ใช้ฝีมือเอานะครับจะเอาด้าเอาหญ้ามาวางไว้ตรงกลางนะครับเรียงไปเป็นแถวเกิดอะไรขึ้นครับเสียงดังฟู่ฟ้าเลยไม่แน่ใจยางหรืออะไรดังอย่างก็ยางรั่วนะครับเมื่อกี้นี้ดังฟู่เลยไม่รู้โดนอะไรนะครับยางรั่วนะครับยางหน้าเหยียบไปแล้วครับยางรั่วเลยเหล็กเส้นอาจารย์โบไปป่ายางก่อนนะครับก็ดันให้ทำความสะอาดให้เตียนนะครับแล้วก็ไม่ต้องไถสุดรอลุยคนเดียวก่อนอุปสรรคของการลุยป่าคือไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับบางทีอาจจะมีไม้แหลมๆมาเสียบหม้อน้ำกันก็ได้ตำยางอย่างเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีลุมมีบ่อตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับต้องใช้ทักษะเอานะครับนี่ใช้หางแย่ครับหางต้นกระถินพอดันล้มแล้วก็ใช้ใบด้านหน้าเกี่ยมานะครับนี่นะครับอาหารแย่ลุยไปก่อนนะครับคนข้างๆเขาบอกว่าทำไม่ได้หรอกต้องใช้แมคโครเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะครับลกกว่านี้เราก็ทำมาแล้วถ้าทำไม่ได้ก็คงไม่กล้ารับงานนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับในอนาคตติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับดันมากรเป็นแถวเรียงๆยาวๆไว้บริเวณกลางเลยก็จะเสร็จเมื่อไหร่กี่ชั่วโมงก็ไม่รู้นะครับเพราะเราเหมาไปแล้วโอ้โหมีเศษเหล็กเต็มเลย
ค่อนข้างจะอันตรายหน่อยนะเนี่ยเนี่ยครับต้องใช้ใบหน้าเกียร์ดีๆนะครับเพื่อมีเศษเหล็กจะไปตำยางเข้าอีกโอ้เศษเหล็กนะครับต้องใช้ใบหน้าเกียร์ให้ดีๆนะครับนี่มีเสาปูนอีกเต็มเลยก็จะใช้ใบด้านหน้านะครับดึงต้นไม้ออกมานะครับที่เราดันไว้นี่ครับดึงมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ใช้ใบด้านหน้าเกี่ยไปด้านในก็จะใช้วิธีเฉี่ยวเอานะครับใช้ใบด้านหน้ามั่งใช้ผ่านมั่งว่าไม่รู้ว่ามีหลุมมีบ่อมีอะไรบ้างดอกใจเย็นหน่อยนะครับโอ้เศษไม้เศษเหล็กครับนี่ครับใช้ใบด้านหน้าลากกิ่งไม้ที่เราดันล้มไว้นะครับเศษเหล็กนะครับมันเหล็กโครงสร้างยาวๆด้วยนี่ไงดันป่าเสร็จบ้านโผล่เลยก็ได้ไปประมาณสักนิดเดียวเองไม่ถึง 10% รออาจารย์โบก่อนนะครับเริ่มมีการลั่นครับมันเรียบโอ้มก็หายแล้วโอ้โหทีนี้ลุยไม่ยั้งเลยครับท่านผู้ชมอ้าวจะเกิดอะไรขึ้นยังไม่รู้โอ้โหปั้นเบลอเลยใจเย็นใจเย็นฮ่าฮ่าฮ่าจะไปยังไงครับนี่เดี๋ยวดูความแรงของเจ้าสุดหล่อนะครับไม่ค่อยได้ลั่นเท่าไหร่สงสัยจะอัดอั้นดูดิเกิดอะไรขึ้นอ๋อมีต้นไม้แทงเข้ามานะครับกิ่งกระถิ่น
อ้าวลั่นต่อครับครับตอนนี้เจอลูกลั่นเข้าไปมาใหม่ครับฮ่าฮ่าฮ่าแม่แค่ลั่นหน่อยเดียวนะครับเศษผงเต็มแผงกันรังผึ้งนะครับมอน้ำเต็มเลยระหว่างที่ดันรออาจารย์โบไปปะยางนะครับเดี๋ยวก็เราจะต่อให้อีกคลิปนึงนะเพราะมันโอ้โหเป็นวันนะครับก็เห็นอะไรกว้างขึ้นดีกว่าเก่านิดนึงนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยรออาจารย์โบครับผมจะต่อให้อีกสักคลิปนึงมันอย่างนี้ก็ไว้เพียงนี้นะครับท่านผู้ชมพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามก็รับชมกันสวัสดีครับ